็นด้วยการเสร็จรูดซิปที่มันเป็นมุ้งตะข่ายเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวยุงเข้านะครับเดี๋ยวน้ำหมอกลงนะครับกลางคืนน้ำหมอกลงด้วยเอาช่วยน้องนะครับส่วนไม้พรองไม้พรองมาเก็บไว้หน้าเต็นท์หรือกองตัวเองไม้พรองห้ามเกินเขตเวลาเกิดเรื่องมันจะได้รู้ว่ากองไหนเป็นกองไหนได้เอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยได้เอาเลยไอ้รูดซิปไอ้มุ้งสีขาวเนี่ยไว้เด้รูดซิปมุ้งสีขาวไว้ลูกรูดซิปมุ้งสีขาวไว้โอ้สมองเรือนี่ถูกอ่าแล้ว